ฉันชื่อรายาดินแดนของเราอยู่ในสงครามมาตั้งแต่เราจำความได้เดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะไงเจ้าหนูน้อยพ่อแม่หนูไปไหนนี่ลูกใครคะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับดิสนีย์เป็นอย่างมากหลังทางเพจของดิสนีย์เปิดตัวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันรับหน้าที่ภาคเสียงเป็นรายาเจ้าหญิงนักรบคนใหม่ของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดของดิสนีย์ที่มีชื่อว่า Disney's Raya and the Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านี้ทางเพจได้โพสต์ชวนให้แฟนคลับทายกันว่าเป็นใครโดยยาย่าเปิดใจว่าดีใจมากๆเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมไทยและอาเซียนยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่อีกทั้งตัวละครชื่อคล้ายตนเองอย่างรายายาย่าขาดแค่ตัวอักษรเดียวนอกจากนี้ยังชอบในคาแรคเตอร์และความกล้าหาญมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวที่คล้ายกันและเป็นการพากเสียงครั้งแรกในชีวิตด้วยแต่แล้วก็ไม่วายมีดราม่าหลังจากที่ทางเพจโพสต์เฉลยออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรเอาดารามาพากทั้งอยากได้นักพากมืออาชีพมากกว่าโดยก่อนหน้านี้ก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นเมื่อดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่เชิญไอซ์พาริสมาพากเสียงให้เทนอีซึทั้งนี้ดิสนีย์เคยเปิดตัวคนบันเทิงที่เคยพากเสียงเป็นตัวการ์ตูนในภาพยนตร์ของดิสนีย์เช่นไดอานาพากเป็นมู่หลานนกสินใจพากเป็นโพคาฮอนทัสหนูนาหนึ่งธิดาพากเป็นอันนาจาก Frozen แก้มเดอะสตาร์พากเป็นเอลซ่าจาก Frozen และ Tiana The Princess and the Fox อีกด้วย